มาณ19ถ้าฟังจากกัปตันประกาศไม่ผิดเสื้อหนาวพี่ตัวเตรียมพร้อมเสื้อหนาวแล้วเพราะว่าเราต้องไปต่อที่ญี่ปุ่นกันซึ่งหิมะเพิ่งผ่านพายุหิมะมาเมื่อวานนี้เองนะครับก็เตรียมพร้อมกันไปไปนะแล้วทีนี้เกียรเราอยู่ที่213เขามีเกียรแบบ500กว่าเกียรเออดีนี่คือเขามีเกรดเยอะมากเลยนะโอ้โหนี่เราอยู่เกรด20เราต้องไป213ไปดังจัดกันของ Airbnb ที่เรื่องนัดไว้อ่ะเขานัดไว้3โมงแล้วคือเต้นก็ไม่รู้จะเอากระเป๋าไปเก็บที่ไหนจริงทีนี้ก็เลยมาที่บ้านที่เต้นจะนอนเนี่ยตอนกี่โมงนะนี่กี่โมงนะเที่ยงเรามาถึงเที่ยงนะคะหลงว่าเขาไม่เตรียมบ้านเลยแล้วสภาพที่มาเจอเขาก็คือเขาแบบกำลังจะขึ้นรถขับไปที่อื่นเลยแต่เขาก็ตกใจเจอหน้าOh no! แบบว่าเฮ้ยยูมาได้ไงไอ้ยังไม่ได้ตกคอนเฟิร์มให้ยูมาเลยก็เลยแบบว่ายูสาอัมซอรี่ไอ้ไม่มีที่ไปแล้วไอ้ต้องมาเท่านั้นน่ารอตอนไปเจอยูสาหน้ายูสาจะเจอหน้ารอตอนเห็นยูสาทุกคนเราเอาของไปเก็บที่บ้านมาแล้วบ้านกลาสเฮาส์เป็น Airbnb ตอนนี้ ไปหาข้าวหน้าปลาไหลกินกันดีกว่าวันนี้เรามากินข้าวกันที่ตึกนี้กัน ตึกชินจูกุเซ็นเตอร์บิลดิ้งแล้วคือแบบมันไม่มีภาษาอังกฤษมีแต่ภาษาญี่ปุ่นใช่ไปดูกันว่าวันนี้เราจะมากินอะไรสวัสดีค่ะตอนนี้กลับมาถึงที่พักแล้วนะคะที่พักเป็นแบบไทเทเนลเจแปนนีสที่พักเนาะนี่เป็นคล้ายๆห้องโดเรมอนน่ะเอออยากมานอนห้องแบบนี้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวให้ดูห้องนะคะนี่เลยนี่เป็นเสื่อนะเป็นเสื่อแล้วก็เป็นฟูกไม่มีอะไรมากแล้วก็เป็นตู้เหมือนโดเรมอนเลยแหละนี่แล้วก็นี่ตู้สีให้ฟีลลิ่งญี่ปุ่นมากเดทูสตาร์